ือกกูนะเป็นรอยปกตินั่นมันงานที่ลูกต้องไปส่งคุณครูนะลูกเหงื่อกูตีแล้วจะเอาเมาส์ไหนทำงานแล้วลูกรอลูกอารมณ์เย็นมันงั้นแม่กินเองคอมเมนต์กันมานะครับว่าอยากให้ติดกับแม่กินอะไรอีกนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยแปลกประหลาดมากๆเลยครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องขันติด้วยนะครับโอ้ยขันติได้กินได้ทุกอย่างเลยจัดดอกไม้ที่พลาเสร็จแล้วครับแม่ครับผมมีเรื่องอยากจะบอกอะว่าไงล่ะลูกผมต้องเรียนหนังสือใช่ไหมผมต้องมีแบบโทรศัพท์อะครับขอแบบเงินแม่ไปซื้อโทรศัพท์ได้ไหมครับติเดี๋ยวแม่หาก่อนนะเมื่อเช้าแม่ไปทำบุญดูว่าสตางค์ใกล้จะหมดแม่ทำบุญบ่อยมากเลยอะแม่ไม่ทำบุญกับลูกบ้างเลยคันติแม่นึกได้เลยว่าแม่เก็บอยู่ในบินโตลูกเดี๋ยวแม่ยิบให้นะคนอะไรเก็บเงินในบินโต20,000นะแม่เฮ้ย20,000เลยลูกโอ้โหนี่แม่เอาเงินเป็นโตนี่อย่าบอกนะเอาไปถวายพระแม่ก็คิดไว้อย่างนั้นไม่ได้นะโอ้โหวางพานใช้ประหยัดนะลูกไปทำที่สิ่งดีๆเรียนเก่งๆนะลูกตั้งใจเรียนนะลูกได้เงินแล้วไปซื้อโทรศัพท์ดีกว่าหลบทำไมล่ะเนี่ยค่ะตี้เล่นอะไรล่ะลูกแม่กำลังนั่งสมาธิสวดมนต์ด้วยลูกเล่นเกมนิดหน่อยอะครับเล่นค่อยๆหน่อยสิลูกแม่กำลังสวดมนต์ลูกโอ้ยตีเล่นเบากว่าหมาที่เห่านอกบ้านดิครับเห่าอยู่นั่นแหละอะไรทำไมช่วงนี้ลูกอารมณ์ร้อนจังลูกไม่รู้ว่าแม่โอ้โหอย่ามากวนได้ปะตายเลยเนี่ยแม่จอมันเล็กไปอะผมอยากได้แท็บเล็ตตัวใหญ่ๆอะครับคัตติหยุดเล่นก่อนลูกหยุดพอแค่นี้ก่อนลูกโอ้ทำยังไงดีน่าจะได้ให้แม่พอให้ซื้อนะเอางี้ดีกว่าอ้างว่าไปซื้ออุปกรณ์ของดีกว่าแม่ครับพอดีว่าคุณครูที่โรงเรียนอ่ะต้องให้ติไปซื้อปากกายางลบอะไรอย่างเงี้ยครับขอตังค์หน่อยได้ไหมครับโหอีกแล้วกว่าจะได้ใช้กว่าจะได้หยิบอุ้ยมือสั่นด้วยปากกายางลบก็ประมาณแบบ10,000-20,000อ่ะไม่ค่อยเป็นธรรมะธรรมโมเลยกายังลบมาที่แม่เคยให้ลูกซื้อนะประมาณ 20-30 นะลูกรู้ได้ยังไงอันนี้20บาทมันไม่พอหรอกแม่ติต้องไปซื้อลูเลอร์ครับลูเลอร์ก็ต้องใช้สตางค์เยอะนะสิลูกใช่มันเป็นคำต่างประเทศทุกคนต้องแพงแน่ๆเลยใช่แม่ลูเลอร์20,000ลูกพอไหมลูกพอครับแม่ขอบคุณนะครับแม่นี่เป็นคนที่แบบมีจิตใจดีเดี๋ยวลูกก็ไปซื้อลิวเลอร์ก่อน ได้เลยแม่ลิวเลอร์นี่เป็นไม้บรรทัดนี่นะลูกใช่แม่ก็ภาษาอังกฤษเขาเรียกลิวเลอร์ก็แม่มัวแต่สวดมนต์ไม่ดูภาษาอังกฤษเอง แต่นี่แม่ที่ซื้อมา2เครื่องเลยแท็บเล็ตที่แม่ให้มา20,000ซื้อเครื่องละ10,000ทุกคน แม่ไปกดฟังธรรมะเถอะไปดีจังเลยธรรมะเยอะเลยเดี๋ยวแม่เอาไปตรวจห้องพักก่อนนะลูกเจอเลยครับเห็นแม่เวลาซื้อมาก็ต้องซื้อเผื่อแม่ด้วยไม่งั้นแม่จะโกรธเท่าเรามีให้แม่แม่ก็จะได้ไม่โกรธเล่นเกมต่อดีกว่าฉันไม่ยอมฉันจะโซ่สะใจไปกระช้าเลยลูกนี่แม่เสียไปโตค่ะกระช้าจะไปทำบุญกับแม่ไปลูกอะไรแม่เขียวช้ำอย่างนั้นน่ะเล่นเดี๋ยวนี้นะอย่าเล่นเกมมาไม่ใช่ไม่ให้พี่ต่อพี่ต่อเป็นผมเป็นอะไรอ่ะกันตีเนี่ยเล่นเกมมากเกินไปอย่าจริงจังกับเกมมากนะลูกครับแม่ครับคือผมรู้สึกว่าจอเนี่ยมันเล็กไปผมขอแบบโน้ตบุ๊กได้ไหมครับโน้ตบุ๊กแรงแรงนี่หมดทั้งประเทศสติสติกลับมาเลยครับทุกคนแต่ว่างั้นผมขอโน้ตบุ๊กได้ไหมครับผมจะต้องมาทำงานไม่ว่าจะเป็น Excel PowerPoint อุ้ยทางติดแม่สนับสนุนงั้นขอตังค์หน่อยครับแม่เนี่ยเป็นก้อนสุดท้ายของแม่นะอ่ะแม่ถวายเลยลูกจะดีใจไหมนะก้อนสุดท้ายเลยเหรอแม่ผมจะใช้ให้มีประโยชน์ที่สุดอ่ะแม่เก็บไว้500เผื่อเย็นนี้ไม่มีอะไรกินเย็นเหมาะเลยอย่างที่แม่ก็ซื้อกับข้าวใส่บาตรนะลูกกลับหัวนะมันกลับหัวเล่นไปหรือเปล่าแม่นี่ฟังนี้เนี่ยผมได้มันแล้วเครื่องโน้ตบุ๊กใหม่แพงไหมลูก35,000โอ้ยโอ้ยแพงแต่
ไม่ใช่มันหนาวจะมาอุ๊ยแป้นอะไรเดี๋ยวผมอ่ะไม่เล่นละอันเนี้ยพอทำให้ผมเสียสติงั้นเดี๋ยวผมจะเล่นอันนี้แทนผมจะได้ชนะเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันแรงอุ๊ยแต่ว่าลืมไปคุณครูบอกว่าให้ปริ้นงานใส่ซีดีก่อนนี่เขาให้เอางานใส่ซีดงซีดีด้วยอ่ะแม่อันนี้มันเป็นอัตโนมือแม่ถือเปิดให้หน่อยมันดูกลัวมากเลยนะแม่อุ๊ยมันเป็นไรอ่ะมันพังงั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวติดก่อนในซีดีนี้ก็ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้ว้าแม่มันพังอ่ะไม่มีราคาเลยเนี่ยเออและอันนี้เท่าไหร่แล้วลูกผมเก็บมาได้เพราะว่าผมเอาเงินไปซื้อโน้ตบุ๊กหมดแล้วน่าไม่เยอะนะเงินร้อนกันกะตินั่นมันงานที่ลูกต้องไปส่งคุณครูนะลูกไม่รู้บอกว่ากะติทำไมอารมณ์ร้อนอย่างเงี้ยลูกแผ่นของจริงกินไม่ได้นะครับอืมฉันไม่ของจริงอ่ะแม่ดูสิครับเมาส์มันแข็งแป๊กเลยแม่อีกแล้วอ่ะ500แม่อยู่ไหนอ่ะเอาไปซื้อของแม่ไปทำบุญแล้วฮะ500ใบสุดท้ายใบนั้นแม่เอาไปทำบุญหมดแล้วกินก็ละอื้อละกูพี่แล้วจะเอาเมาส์ไหนทำงานล่ะลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอ่ะไปขายไตแล้วก็เอาไปซื้อเมาส์ใหม่มันเพื่อของหมอจะติดเกมมากไปแล้วติดไปขายมาแล้วแม่นี่ไงแม่เมาส์ทองคำหมดมากลูกโอ้โหเหมาะเลยนะให้แม่นะเดี๋ยวแม่จะเอาไปขายแล้วก็ไปทำบุญนะลูกทำบุญอีกแล้วอ่ะทำไมแม่เป็นคนแบบนี้แม่เป็นคนแบบหักไม่ได้มันแข็ง แต่ติจะกินมันก็ติแม่จะไปขายลูกไม่ให้ขายแล้วแม่จะไปขายไม่ให้ขายลูกสาวไปขายไตอารมณ์เย็นร้อนลูกอารมณ์เย็นไม่งั้นแม่กินเองจบอร่อยนี่นาคติอ่ะแบ่งคนละครึ่งคันตี้เราทำแบบเนี้ยเรากินเมาส์ไปแล้วอะแล้วเราจะเอาเมาส์ไหนไปส่งคุณครูล่ะลูกครูไม่เล่นต้องการเมาส์แม่ที่จะบอกเลยนะว่าแท็บเล็ตสมัยนี้สามารถไล่ทาร์ดบนนี้ได้แล้วเครื่องเก่งขนาดนั้นเลยลูกอ้าวแม่มันไม่ติดอะเสียลมจริงเลยอ้าวแม่คันตี้มันพังหมดแล้วลูกไม่ต้องตกใจ30,000นั้นจริงๆแล้วติซื้อมาแค่15,000ติซื้อเครื่องนี้มาตั้งค่ะในแท็บเล็ตในเปิดไว้ไว้ผิดฟังอุ้ยตายแล้วอายคนดูจังไว้ผิดเบียดอันนี้เลยนวัตกรรมจ้าดาโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ทุกคนเห็นไหมมันมีลูกศรชี้ขึ้นลงได้เห็นไหมวิวมั่วๆเลยเน่ไม่รอช้าแม่เดี๋ยวติจะทำงานอุ้ยคันตี้เก่งจังเลยพิมพ์ไวจังเลยลูกพิมพ์ไวเลยมันกดไม่ลงเลยสักอันหนึ่งอะคันตี้แล้วกดสิลูกว่าวัดไหนทำบุญบ้างแม่จะได้ไปทำบุญที่วัดนั้นบ้างแม่หนูไม่รอเลยแม่มันทัชสกรีนได้มันมีเสียงแม่ดูกดไปมีเสียงเรากินอันนี้ก่อนเลยทุกคนของจริงกินไม่ได้นะเราไปดูวิธีการทำก่อนเลยมาดูวิธีการทำกันต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับอันที่เดี๋ยวมาเนาะเขาจะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนของจริงเลยนะครับทุกคนดูดีมีจงมีจอนะครับเปิดตรงนี้นะครับนี่คือแผ่นนะครับด้านในจะเป็นเวเฟอร์นะครับเคลือบด้วยไวท์ช็อกโกแลตเราก็ทำสองส่วนนะครับเป็นส่วนฐานกับส่วนหน้าจอแม่ของตีเนี่ยตัดคีย์บอร์ดก่อนเลยอันนี้จะเป็นกระดาษกินได้นะครับถ่ายออกมาให้เหมือนเปียบเลยนะทุกคนเพื่อที่จะได้กระดาษเวเฟอร์กินได้แบบนี้นะครับแล้วเรานะครับจะเอามาประกอบให้เป็นโน้ตบุ๊กกันทุกคนวิธีการทำของตีนะฟองดองเนี่ยเวลาตีเอาไปแช่เย็นนะครับเขาจะเปียกครับพอเปียกชื้นแล้วอ่ะเราออกมาข้างนอกนะเขาก็จะชื้นเราก็จะสามารถนะครับเอาเจ้าตัวกระดาษเวเฟอร์เนี่ยลูบแปะไปได้เหมือนเป็นกาวกระดาษน้ำตาลนิ่มๆนะครับทุกคนนี่จะเป็นกระดาษที่กินได้นะครับจะเป็นแผ่นน้ำตาลนะเราก็แปะลงไปแบบนี้เลยนะครับตรงมีจอแล้วเด้อเฮ้ยว่าเมื่อกี้แม่จะเอามาไปทำบุญหมดไม่ดูลูกตัวเองอะอร่อยนะคันตี้มาแม่จะกินลืมตัวไปเรากินหมดแล้วแล้วจะเอาให้นายส่งงานแล้วลูกไม่ต้องส่งหรอกนี่แม่นึกได้แล้วของคุณพ่อยังอยู่แม่เก็บไว้นานมากเลยลูกโอ้ยแม่ต้องเอาไปแบบนี้เลยไม่อ่ะเราจอเจอไม่มีผมก็ทำงานไม่ได้หรอกแม่ทำงานไม่ได้หรอกแม่นี่ไงลูก
แม่เก็บไว้นานมากเลยเดี๋ยวมาจัดตรงไหนเดี๋ยวลองเสียบดูนะว่าติดไหมอ่ะติดไหมคลิกได้มีเมาส์ขึ้นแม่ต้องต่อขึ้นไหมขันติดขึ้นด้วยโอ้ยโอ้แม่โอ้เสียบติดโอ้ตายไฟช็อตโอ้กูตายไฟช็อตขึ้นยังไงขึ้นยังไงเท่มากเลยอ่ะแต่ช่างมันเถอะแม่หนูไม่อยากได้แล้วอ่ะหนูรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วแม่เธอก็มันเหมือนแท็บเล็ตนะลูกใช่ไหมทุกคนแม่งั้นแบบผมจะกินตอนนี้ละโอ้ยขันติได้กินได้ทุกอย่างเลยแน่จริงกินโทรทัศน์เลยสิลูกเดี๋ยวก็เห็นเผื่อทำไปแล้วด้วยนี่กินไปแล้วโทรทัศน์อ่ะอันนี้ใช่ไหมไม่ต้องเอามันพังของพ่อสวยด้วยติดเอาสตางค์ที่ไหนมาลูกก็ไปขอวัดบ้างไงก็แม่ทำบุญที่วัดเยอะวัดเขาก็เลยเมตตาโอ้ยไปรบกวนวัดได้ไงลูกเดี๋ยวเจ้าวัดเขาจะว่าลูกตายแล้วทำคลิปมาตั้งแต่เช้าไม่กินข้าวเลยอ่ะแม่อย่าว่าแต่ลูกเลยแม่ก็หิวลูกเป็นไงคะทุกคนเป็นของแปลกที่แม่กับลูกกินไม่ยั้งน่าหน่อยวะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องขันติด้วยนะครับอยากให้กินอะไรแปลกๆอีกคอมเมนต์มาติดทำแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์นะอันนี้นะตามคำขอทุกคนคลิปนี้เราไปก่อนแล้วเจอกันหน้าบ๊ายบาย